ช่วงบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศสนับสนุนโดยสมุนไพรอภัยภูเบศพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทยครับวันนี้เราจะพูดกันในเรื่องของกระดูกไก่ดำใช่ไหมฮะสมุนไพรลดการอักเสบบรรเทาอาการปวดอยากให้ทางคุณหมอสองเล่าให้ฟังนิดนึงถึงเรื่องของประโยชน์สรรพคุณต่างๆณตอนนี้ครับเชิญเลยฮะค่ะก็คือสืบเนื่องจากตัวเองเนี่ยนะคะไปปีนเขามาเพิ่งกลับมาแล้วก็เดี้ยงนะคะเพราะว่ามันเข่ามันค่อนข้างชันมากก็คิดก็เลยเอากระดูกไก่ดำเนี่ยมาใช้นะคะมันเป็นสเปรย์ที่โรงพยาบาลทำเนี่ยค่ะแล้วก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะเรายังไม่ได้เคยคุยเรื่องเหล่านี้ให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกระดูกไก่ดำเนี่ยถ้าใครอยู่ทางอีสานเนี่ยนะคะจะเห็นว่าคนทางอีสานเองเนี่ยเขามักจะไม่ค่อยทำรั้วบ้านนะคะแต่เขาจะมีสมุนไพรไม้พุ่มเนี่ยที่ปลูกเป็นรั้วเนี่ยนะคะลักษณะเนี่ยเป็นไม้ล้มลุกนะคะแล้วก็ตัวลำต้นเนี่ยนะคะก็จะเหมือนเป็นข้อเล็กๆแบบเหมือนกับขาไก่เลยอะค่ะบางคนก็จะเรียกว่ากระดูกไก่ดำหรือว่าขาไก่ดำนะคะสาเหตุที่เขาเอามาปลูกไว้ที่บ้านเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ใช้สำหรับตำพอกเป็นลูกประคบอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าใช้เคี่ยวนะคะเป็นเรื่องของการลดปวดได้นะคะซึ่งถ้าคุณผู้ฟังปลูกไว้เนี่ยนะคะแล้วก็ต้นเนี้ยมันค่อนข้างปักชำแบบได้ง่ายมากเลยนะคะแล้วก็งานศึกษาวิจัยในปัจจุบันเนี่ยจริงๆตัวกระดูกไก่ดำเองเนี่ยนอกเหนือจากประเทศไทยใช้แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นอินเดียนะคะหรือว่าประเทศในเอเชียใต้นะคะรวมทั้งเราเคยไปกะเหรี่ยงไปหมู่บ้านกะเหรี่ยงเนี่ยนะคะที่อุ้มผางเนี่ยหมอยาที่หมอยากะเหรี่ยงก็บอกว่าเขาก็ใช้เหมือนกันนะคะแล้วก็แปลกมากที่ใช้นะสะเหมือนกันคือหลักๆคือเรื่องปวดนะคะรองลงมาก็เป็นเรื่องของการลดบวมนะคะแล้วก็เรื่องของการแก้แผลแต่ว่าของกะเหรี่ยงเองเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวกระดูกไก่ดำเนี่ยผสมกับขมิ้นชันนะคะเพื่อพอกบริเวณที่มีการแพ้นะคะซึ่งกระดูกไก่ดำเองเนี่ยเป็นพืชในตระกูลเดียวกับฟ้าทะลายโจรเพราะฉะนั้นถ้าใครฟังบ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าฟ้าทะลายโจรเนี่ยมีฤทธิ์หลักๆก็คือกลุ่มเนี้ยก็คือเรื่องของการแก้แพ้นะคะลดการอักเสบเนี่ยอันนี้เป็นฤทธิ์หลักๆของพืชในตระกูลนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดเราจะเอามาใช้ประโยชน์เนี่ยเราใช้ยังไงนะคะถ้าเรานึกภาพตามนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเรามีต้นพืชอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะของใบเนี่ยนะคะใหญ่กลางเล็กที่ไม่แบบไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าการใช้เนี่ยโบราณเขาบอกว่าให้ใช้ใบเทสลัดเทสลัดก็คือใบที่อยู่ตรงกลางๆสมมติว่าถ้าเรานับยอดลงมาเนี่ยนะคะหนึ่งคืบเนี่ยนะคะใบเทสลัดก็คือหลังจากหนึ่งคืบลงมาเนี่ยคือใบกลางๆนะคะแต่ไม่ใช่ใบที่อยู่ติดกับส่วนที่ติดกับรากพวกนี้จะไม่ได้ใช้นะคะจะเป็นใบแล้วก็จะไม่ได้ใช้ยอดเพราะว่าเขาบอกว่าใบเทสลาดเนี่ยมันเป็นใบที่มีสารสำคัญเนี่ยในปริมาณที่เหมาะสมคือถ้าใบอ่อนเนี่ยบางทีสารสำคัญก็น้อยไปใบแก่เนี่ยนะคะมันก็ถูกสลายไปหมดแล้วด้วยกระบวนการทางธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยใบเทสลาดกลางอ่อนกลางแก่เนี่ยก็จะเป็นใบที่มีความเหมาะสมนะคะแล้วก็งานวิจัยในปัจจุบันที่สนับสนุนเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมุตินะคะเราต้องการฤทธิ์ในเรื่องของการปวดลดการบวมลดการอักเสบให้เอามาสกัดด้วยแอลกอฮอล์นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจะซื้อโหลมาสักอันหนึ่งนะคะเอาใบตัวใบกระดูกไก่ดำเนี่ยนะคะแต่ว่าต้องบอกถือก่อนว่าเวลาเราเก็บใบมาเนี่ยนะคะบางทีเราจะสังเกตว่าเวลาเรารดน้ำที่บ้านเนี่ยเราจะเอาสายยางฉีดแล้วบางทีดินอ่ะมันก็จะติดกับไอ้ตัวใบนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราล้างน้ำเนี่ยนะคะแล้วเอามาแช่แอลกอฮอล์เนี่ยมันอาจจะทำให้เสียได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าถ้าเกิดสมมติเราจะใช้ใบเนี่ยแช่แอลกอฮอล์นะคะเราให้เอาแทนที่จะล้างเนี่ยเอามาเช็ดนะคะใช้ผ้าเนี่ยเช็ดนะคะเอาฝุ่นผงเอาอะไรต่างๆเนี่ยออกนะคะแล้วก็ให้มันอย่าให้มันมีน้ำมากนะคะแล้วก็เอาบรรจุในโหลแล้วใส่แอลกอฮอล์ให้พอท่วมนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้7วันนะคะทีนี้ในช่วงของการหมัก7วันเนี่ยอันนี้เป็นทริคนะคะที่สามารถไปหมักอย่างอื่นก็ได้
เราเคยทำองค์ความรู้เรื่องอาหารหมักนองนะคะก็พบว่าคนไทยเนี่ยโบราณเนี่ยสมมติว่าเวลาหมักไปในแต่ละวันเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยเขาจะเอาโลเนี่ยไปตั้งให้โดนแดดอ่อนๆนะคะประมาณสักก่อนช่วง10โมงพอ10โมงไปแล้วเขาก็เอาเข้าเพราะว่าแดดมันแรงเกินไปมันก็จะสลายพวกสารสำคัญพวกเนี้ยนะคะแล้วก็ทำแบบนี้ค่ะติดต่อกัน7วันสุดท้ายก็เอามากรองเราก็จะได้ยาเป็นตัวแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะตรงเนี้ยท่านสามารถเอาไปใส่ขวดสเปรย์นะคะแล้วก็ฉีดเวลาที่มีการอักเสบนะคะเพราะว่าอย่างงานวิจัยที่เราทำในผู้ป่วยเนี่ยเราก็ทำในกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นผู้ป่วยที่มีการอักเสบนะคะการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อนะคะเฉียบพลันพวกนี้ก็เกิดจากการยกของผิดท่าการออกกำลังกายพวกนี้นะคะจะทำให้เกิดขึ้นได้แล้วก็พบว่ามันช่วยลดบวมลดปวดเนี่ยได้เทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบันนะคะวิธีการทำแล้วก็ทำแบบนี้ทีนี้ถ้าใครเนี่ยที่มีแบบปวดเรื้อรังเนี่ยนะคะหรือว่าเป็นผู้สูงอายุหน่อยเนี่ยนะคะก็อาจจะเอาไอ้ตัวแอลกอฮอล์อันนี้ไปเคี่ยวนะคะคือไปผสมในน้ำมันมะพร้าวแล้วก็เคี่ยวไปอ่อนๆถ้าจะสังเกตว่าช่วงแรกที่เคี่ยวเนี่ยนะคะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะไรที่เดือดปุดๆอยู่ในหม้อค่ะไอ้ตรงเนี้ยแสดงว่ามันเป็นส่วนแอลกอฮอล์ที่พยายามจะระเหยไปถ้ามันระเหยหมดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีปุดๆแล้วก็จะเป็นเนื้อน้ำมันอย่างเดียวเลยแล้วก็เก็บน้ำมันนี้มาใช้เป็นน้ำมันนวดก็ทำได้เหมือนกันนะคะอันนี้เราก็ใช้กับผู้ป่วยของเราเหมือนกันอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้กระดูกไก่ดำง่ายๆนะคะที่ใช้ได้ทั้งเรื่องปวดบวมแพ้นะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยกระดูกไก่ดำก็ยังเป็นยาที่คนโบราณหมอยาพื้นบ้านเนี่ยเอามาใช้กินนะคะพวกแก้แพ้อย่างแก้แพ้อากาศอะไรพวกนี้ค่ะก็ใช้ได้แต่ว่าไม่เป็นที่นิยมมากเท่ากับการใช้เป็นยาภายนอกนะคะครับถ้าเพิ่มเติมนะครับคุณหมอฮะถ้าพูดถึงในแง่ของอาจจะเป็นตัววิธีการเลือกใช่ไหมอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันจะมีการดูว่าจะเป็นแบบไหนยังไงแล้วก็ถ้าเราจะปลูกเองที่บ้านเนี่ยจะมีคำแนะนำไงเพิ่มเติมไหมคุณหมอฮะคือจริงๆเนี่ยต้นเนี้ยนะคะเป็นต้นที่ปลูกได้แบบค่อนข้างง่ายนะคะไม่ได้แบบมีความยุ่งยากอะไรเพียงแต่ว่าท่านอาจจะต้องหาต้นพันธุ์นะคะมาเขาเรียกว่าเป็นต้นแม่นะคะแล้วก็สามารถปักชำนะคะต่อปักชำลงไปเป็นต้นใหม่ๆได้นะคะไม่ได้ต้องการการดูแลที่แบบยุ่งยากรดน้ำวันละครั้งก็พอค่ะไม่ได้ต้องการแบบการดูแลมากมายอะไรค่ะแล้วถ้าเอาจริงในข้อควรระวังครับจริงๆอาจจะเป็นในส่วนของวิธีการใช้จะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับว่าข้อควรระวังใช้มากน้อยอาจจะเป็นยังไงหรืออะไรเนี่ยฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสูตรเป็นการใช้ภายนอกเนี่ยไม่ค่อยกังวลเรื่องความปลอดภัยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าการดูดซึมอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้สามารถเข้าไปสู่แบบเซลล์หรือว่าในหลอดเลือดได้นะคะแต่ว่าด้วยความที่ตำรับเนี้ยมันมีแอลกอฮอล์อยู่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นแผลเปิดนะคะเช่นสมมุติว่าเราไปล้มนะแล้วก็มีผิวหนังเปิดด้วยเกิดเคล็ดด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็ตรงบริเวณแผลเปิดนั้นเนี่ยการพ่นแอลกอฮอล์ลงไปโดยบริเวณแผลโดยตรงเนี้ยก็อาจจะทำให้แผลหายชาได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นบริเวณผิวหนังปกติเนี่ยตรงเนี้ยการใช้ก็มีความปลอดภัยนะคะไม่ได้แบบมีความกังวลหรือว่าอันตรายได้ประเด็นที่เราเจอจากงานวิจัยอีกอันนึงแต่ว่าเราก็เจอทั้งในกลุ่มที่ได้ยาแผนปัจจุบันแล้วก็ยาตัวกระดูกไก่ดำนะคะก็คือมันทำให้เกิดการระคายเคืองได้ค่ะอย่างเราทำการศึกษาในผู้ป่วยกลุ่มละ50คนเนี้ยเราเจอ1รายในทั้ง2กลุ่มนะคะที่เกิดผื่นแพ้เกิดขึ้นมาค่ะแล้วก็พอเราให้ลดขนาดคือในการศึกษาวิจัยเราบอกว่าให้พ่นวันละ3ครั้งคือโดยหลักการเนี่ยถ้ายาใดที่เรามุ่งหวังจะเป็นลดการอักเสบเนี่ยเราจะให้เขากินให้ใช้บ่อยไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าเชื้อพวกนี้นะคะจะกินวันละ3ครั้งหรือว่าพ่นเนี่ยลดการอักเสบอะไรพวกนี้ก็จะทำบ่อยหน่อย3ครั้งนะคะพวกนี้เราก็พบว่าในผู้ป่วยเนี่ยพอเกิดผื่นแพ้เนี่ยนะคะเราลดขนาดลงให้เป็นเช้าเย็นเนี่ยก็พบว่าผื่นแพ้ก็ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่า
กล่าวโดยรวมก็คือยาตัวนี้ค่อนข้างมีความปลอดภัยพอสมควรเลยทีเดียวนะคะช่วงบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศสนับสนุนโดยสมุนไพรอภัยภูเบศพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย